นี่คือภาพบรรยากาศสดที่ด่านตรวจอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแม้ขบวนใหญ่ของกลุ่มนปช.จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะผ่านเข้าสู่กรุงเทพมหานครไปหมดแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงไม่วางใจในการตรวจตราตรวจค้นอาวุธกับรถที่ต้องสงสัยทุกคันโดยเฉพาะอย่างเช่นรถตู้อย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับรถตู้ทุกคันจะถูกเรียกเข้ามามีการตรวจสอบค้นอาวุธนะครับ1คัน2คันนะครับรวมทั้งรถกระบะและรถบัสด้วยนะครับสำหรับรถที่ไม่เป็นรถที่ต้องสงสัยว่าจะมีการขนคนเข้ามาหรือมีการขนวัตถุต้องสงสัยเข้ามาก็จะโบกให้ผ่านไปเพื่อให้การจราจรไม่ติดขัดมากนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าการตรวจค้นยังจะต้องดำเนินการต่อไปครับครับสำหรับการตรวจที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังจะคงมีต่อไปอีกหลายวันนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการตั้งด่านตรวจจนกว่าการชุมนุมจะสิ้นสุดลงครับคุณวินัยครับค่ะขอบคุณคุณสถาพรค่ะการชุมนุมนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับข่าวความเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่มีการโทรศัพท์มายังกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆนะคะรวมถึงกระแสข่าวการเดินทางไปอยู่ในประเทศต่างๆของพันตำรวจโททักษิณผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นยืนยันว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วและพันตำรวจโททักษิณระบุไว้ในเว็บไซต์นะคะว่ากำลังจะเดินทางไปพบบุตรสาวค่ะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีฝากข้อความผ่านเว็บไซต์ Twitter ปฏิเสธข่าวที่ถูกขับออกจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE หรือเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาแต่ระบุว่าจะเดินทางไปยุโรปเพื่อพบกับลูกสาวเช่นเดียวกับนายกอยเกืองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่ยืนยันว่าพันตำรวจโททักษิณไม่ได้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชาในช่วงนี้ค่ะรองนายรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกล่าวถึงกรณีที่ครอบครัวและญาติของพันตำรวจโททักษิณเดินทางออกนอกประเทศในระยะนี้ทำให้ส่งสัญญาณได้ว่าต้องระมัดระวังสถานการณ์มากขึ้นไม่ทราบมีแต่ข่าวลือแต่ขณะนี้ทางครอบครัวหรือแม้กระทั่งญาติเองก็ออกนอกประเทศไปหมดแล้วก็เราทราบมาก่อนแล้วนี่เป็นสัญญาณว่าจะรุนแรงก็ผมก็ตอบแล้วว่าทำให้ผมต้องระวังมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ในพนิษฐ์วิกิตเศษผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยรายงานข่าวล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วว่าพันตำรวจโททักษิณได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วส่วนจุดหมายปลายทางน่าจะเป็นประเทศเยอรมันหรือยังไม่ทราบแน่ชัดแต่หากพบว่ามีการใช้ประเทศที่จะไปพำนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจะประสานงานไปยังประเทศนั้นๆเพื่อร้องขอให้ดำเนินการกับพันตำรวจโททักษิณค่ะวันนี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครนั้นมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดแล้วกลุ่มแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครนั้นถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าของอู่แท็กซี่บางแห่งประเมินว่าครั้งนี้อาจจะมีแท็กซี่เข้าร่วมชุมนุมไม่มากนักเพราะว่าเจ้าของอู่ก็เกรงว่ารถจะได้รับความเสียหายจึงไม่ปล่อยให้เช่ารถในช่วงนี้ค่ะติดตามจากรายงานของคุณวราวิทย์ฉิมมณีการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งเต็มไปด้วยรถแท็กซี่ที่จอดเรียงรายกันกว่า100คันในวันนี้อาจทำให้เจ้าของอู่บางแห่งกังวลว่าจะเกิดความเสียหายกับรถแท็กซี่ของพวกเขาวันนี้อู่แท็กซี่ย่านถนนจันทร์ดูจะมีรถจอดเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมในช่วงนี้ทำให้เจ้าของรถไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยรถให้เช่าขณะที่คนขับรถหลายคนก็ไม่กล้าเสี่ยงนำรถออกวิ่งเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบครับค่าซ่อมแซมรถแท็กซี่ที่หมดไปหลายหมื่นบาทหลังจากคนขับรถเช่ารถไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปช.ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ1ปีก่อนเกิดความเสียหายโดยไม่รับผิดชอบทำให้เจ้าของอู่ไม่กล้าปล่อยรถเช่าให้กับคนขับรถหน้าใหม่ในช่วงนี้แม้จะต้องยอมสูญเสียรายได้ก็ตามไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าไอ้เงินแค่เงินค่าประกันความเสียหายแค่ 1,000-2,000 แล้วเอาไปร่วมขบวนเขาเกิดความเสียหายขึ้นมาผู้เช่าก็ไม่เคยจ่ายตังค์หรืออุบัติเหตุมากก็ไม่เคยจ่ายตังค์คือจะต้องเปลี่ยนอู่ไปขับที่อื่นอยู่แล้วคนขับส่วนมากที่มาเช่าก็ไม่ได้จ่ายคือทิ้งรถเลยขณะที่คนขับรถแท็กซี่บางส่วนก็นำรถเข้าอู่ซ่อมในวันนี้หลังจากตัดสินใจไม่นำรถออกวิ่งรับผู้โดยสารเพราะคาดว่าการสัญจรในกรุงเทพจะน้อยกว่าปกติขณะเดียวกันก็กังวลว่าจะเกิดความเสียหายกับรถหากเข้าใกล้ที่ชุมนุม
เพราะไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มพวกรถเสียหายเหมือนกันนะอันนี้ยังเราขับของเท่าแก่อย่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบนะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเงี้ยเท่าแก่เขาก็ว่าเราเอ้าไม่ได้ว่าธรรมดาเขาก็ต้องหักเงินเราถ้าเกิดรถเสียหายขึ้นมาเพราะไม่เราต้องหลีกเลี่ยงครับกลัวรถติดเดี๋ยวหาเงินไม่ได้เพราะว่าไปแล้วมันเสียเวลาเราเนี่ยแล้วกลัวรถจะเสียหายจากการก็มีส่วนนะเกิดไปบีบตรงบีบแต่ได้เขาก็เฟี้ยงกระจกแตกที่เคยมีมาใช่ก็เลยไม่กล้าไปปฏิเสธไม่ได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.จะมีคนขับรถแท็กซี่เข้าร่วมด้วยแทบทุกครั้งซึ่งทำให้เจ้าของอู่และคนขับรถกังวลว่าจะมีผู้ไม่หวังดีนำรถไปใช้จนเกิดความเสียหายพวกเขาจึงเลือกที่จะจอดรถไว้จนกว่าเหตุการณ์จะปกติแม้ต้องยอมขาดรายได้ไปบ้างก็ตามวราวิชิมณีทีวีไทยรายงานจุดที่ผู้ชุมนุมนปช.ชุมนุมกันอยู่ก็คือที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะทำให้การจราจรบนถนนราชดำเนินไม่สามารถใช้การได้ในตอนนี้นะคะรวมถึงเส้นทางอื่นๆที่มีการประเมินจากรถขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ขสมก.และรถร่วมหลายสายนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถบางสายก็มีการตัดระยะเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมของกลุ่มนปช.บริเวณถนนราชดำเนินนะคะซึ่งการรวมตัวกันของกลุ่มนปช.ที่สะพานผ่านฟ้าวันนี้นายนเรศบุญเปี่ยมผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการเดินรถและรักษาความปลอดภัยขสมก.กล่าวว่าทำให้ต้องประเมินสถานการณ์ทุกชั่วโมงและล่าสุดรถประจำทางของขสมก.ที่ต้องปรับและตัดระยะเส้นทางนั้นมีประมาณ20เส้นทางค่ะเช่นรถสาย2 23 59และ511หมดระยะที่แยกอุรุพงศ์สาย503หมดระยะที่แยกเสาวนีสาย82ไม่ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยเข้าบางลำพูแล้วเลี้ยวเข้าถนนเจ้าฟ้าสาย65หมดระยะที่สะพานพระปิ่นเกล้าแล้ววนกลับใต้สะพานค่ะในชัดชัยชัยวิเศษนายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนระบุว่าเบื้องต้นรถร่วมขสมก.ยังคงส่งผู้โดยสารให้ถึงปลายทางแต่เลี่ยงเข้าถนนราชดำเนินแต่หากการชุมนุมถึงขั้นจลาจลก็เตรียมแผนถึงขั้นหยุดเดินรถในสายที่ผ่านจุดที่มีปัญหาค่ะในช่วงเวลาที่กลุ่มนปช.กำลังจะเคลื่อนเข้ามายังกรุงเทพมหานครก่อนจะเคลื่อนไหวใหญ่ในวันพรุ่งนี้มีหลายชุมชนในกรุงเทพก็ได้แสดงออกด้วยการเดินรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงนะคะพร้อมกับบางกลุ่มนั้นก็ได้ตั้งวงเพื่อพูดคุยหาทางออกป้องกันการชุมนุมที่อาจจะเกิดเหตุรุนแรงค่ะติดตามจากรายงานของคุณวรลักษณ์อิสรังกูลณ อยุธยาค่ะกิจกรรมในเช้าวันหยุดวันนี้ที่ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆมารวมตัวกันด้วยความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนต่างๆจาก50เขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหล่านี้มีความกังวลนะคะนี่จึงเป็นการเคลื่อนไหวอย่างสงบของพวกเขาเพื่อที่จะขอร้องให้ทุกฝ่ายงดใช้ความรุนแรงต่อกันค่ะเมืองส้มเป็นเมืองของไทยการเดินรณรงค์จากชุมชนบางบัวย่านบางเขนไปจนถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ทำให้ชาวชุมชนเมืองเหล่านี้มีโอกาสแสดงเจตนารมณ์ของพวกเขาให้สังคมรับทราบโดยเฉพาะมีโอกาสให้กำลังใจและบอกกับผู้แทนรัฐบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารให้ใช้ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าไม่กีดกันการชุมนุมตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจะไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แบบว่าทำร้ายประเทศอะค่ะค่ะคือจะแบบจะบอกให้คนในชุมชนคือว่าคุณอะอยู่ได้ความคิดของคุณอะคือว่าคุณจะอยู่สีไหนอยู่ได้แต่ว่าตัวคุณอะต้องไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปทำร้ายคนทั้งประเทศอะค่ะนอกจากการเดินรณรงค์แล้วชาวบ้านยังได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาเล็กๆขึ้นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ชุมชนเมืองจะได้รับจากการชุมนุมรวมถึงแนวทางแก้ปัญหาที่พวกเขาพอจะช่วยตัวเองได้ตอนนี้ก็ได้ประสานในเครือข่ายชุมชนเมืองด้วยกันว่าอย่างน้อยก็เดินเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็อย่างน้อยก็เราก็ต้องมีเบอร์สำหรับทั้งตำรวจทหารเองที่จะมาคอยช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็คอยรักษาทรัพย์สินการรวมตัวออกมาเรียกร้องความสงบสันติให้ชุมชนของตัวเองชาวบ้านยืนยันว่าไม่ใช่การต่อต้านผู้ชุมนุมเพียงแต่ต้องการให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองภายใต้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย
เพราะหากทำเช่นนั้นได้พวกเขาก็เชื่อว่าสังคมไทยน่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่อสู้ตามแนวทางประชาธิปไตยจากเหตุการณ์นี้โดยไม่หวาดกลัวกับการเมืองเหมือนที่หลายๆคนกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้วรลักษณ์อิสรางกุลณ อยุธยาทีวีไทยรายงาน